สวัสดีเพื่อนครับไม่ทราบว่าเพื่อนเด็กกำลังหาเกมการ์ดที่สนุกท้าทายสุขภาพด้วยส่วนอยู่หรือเปล่าเกมที่มีความน่าค้นหาระบบไม่ซับซ้อนแต่ก็ไม่สามารถเอาชนะได้ง่ายๆถ้าแบบนั้นแล้วก็ผมขอแนะนำเกมนี้เลยครับดาราแอนด์เดอะครัสฟอเรสต์เอ้ยดาราอ่ะใช่ครับดารากับป่าต้องสาบโดยเกมเนี่ยเป็นเกมแนวจัดเด็กต่อสู้แบบโลกไร้นะครับหรือคือแต่ละตาเนี่ยจะเจอความท้าทายใหม่ๆนั้นอยู่ตลอดนั่นเองโดยในเกมนั้นเรารับบทเป็นน้องดาราครับเป็นผู้ที่ต้องช่วยปกป้องป่าให้มันจากความชั่วร้ายที่กำลังคืบคลานเข้ามาและระหว่างทางเนี่ยก็จะมีอุปสรรคมากมายทีเดียวพวกมอนสเตอร์เอ่ยหรือว่ากับดักเอ่ยหรือแม้กระทั่งการพบปะผู้คนก็เช่นกันนะครับโดยมอนสเตอร์แต่ละตัวเนี่ยก็จะมีการเล่นเกมที่แตกต่างกันออกไปบางตัวก็มีสกิลที่ขโมยเงินของเราบ้างบางตัวก็ต้องตีให้ตายทั้งคู่มันถึงจะตายแล้วก็อีกมากมายเพื่อไม่ให้เบื่อเลยทีเดียวครับโดยสำหรับเกมพีเนี่ยจะเป็นการเลือกไพ่เพื่อโจมตีซึ่งเราสามารถนำไพ่มาผสมกันเพื่อเป็นการโจมตีใหม่หรือว่าเป็นการโจมตีแรงกว่าเดิมก็ได้เลขระบบหนึ่งที่ผมสนใจมากก็คือระบบการเก็บเกจครับซึ่งก็คือเพชรสีต่างใต้ตัวน้องดารานั่นเองครับโดยถ้าเกิดเก็บสีได้กันครบเนี่ยกลายเป็นร่างใหม่ซึ่งจะเพิ่มมาค่ามานาและการพิเศษที่จะแตกต่างกันไปแต่ละสีโดยการจะได้เพชรพวกนี้นะครับจะได้จากการผสมการ์ดนั่นเองสำหรับร่างพิเศษของน้องเนี่ยก็จะมีทั้งหมด3ร่างด้วยกันนะครับร่างแรกเลยคือร่างแดงไฟบรรลัยกันครับแบบเขาไม่ตั้งชื่อหรอกแต่ผมเรียกแบบนี้ร่าง2คือร่างสีฟ้าครับหรือว่าผมเรียกว่าพระแม่สายฮิวซึ่งมันก็ไม่ได้ชื่อนี้เหมือนกันและร่างที่3นะครับหรือร่างสุดท้ายคือร่างสีม่วงครับผมเรียกว่าแม่สาวสับไวเพราะพลังนี้เนี่ยมันจะเกี่ยวกับไพ่แล้วก็ความสามารถของไพ่นั่นเองก็เหมือนกันครับเขาไม่ได้ชื่อนี้โดยหากให้อธิบายร่างแต่ละร่างเนี่ยก็จะสามารถแตกมาได้แบบนี้ครับคือสีแดงเนี่ยจะเป็นพวกดาเมจครับแบบจุกๆเลยทีเดียวเชียวยิงกันทีหัวกระจุยสีฟ้านะครับก็คือการเพิ่มเลือดหรือเพิ่มโลดนั่นเองเอาไว้ยื้อเกมและสีม่วงนะครับก็คือเป็นการ์ดครับการ์ดไว้สำหรับเพิ่มความสามารถของการ์ดในมือและลดความแข็งแกร่งของบอสเพราะว่าบอสเกมนี้เนี่ยประมาทไม่ได้กันเลยทีเดียวแต่เพราะแบบนั้นเองครับผมเลยถนัดการใช้สีฟ้าและสีแดงมากกว่าเพราะว่าค่อนข้างจะเข้าใจง่ายกว่าตัวสำหรับเรื่องตอนนี้ครับยังมีเปลี่ยนเพียงคัดซีนสั้นๆให้มันเรียกน้ำย่อยกันไปก่อนโดยเรื่องนะครับก็คือป่าหิมพานต์เนี่ยถูกความชั่วร้ายเข้าครอบงำนะครับซึ่งน้องดาราเนี่ยก็ต้องออกผจญภัยในการปราบปรามสิ่งชั่วร้ายเหล่านั้นซึ่งเรื่องเนี่ยก็จะปลดล็อกไปตามด่านที่เราเล่นครับหากผ่านด่านแล้วก็จะปลดล็อกเนื้อเรื่องให้เราดูซึ่งในตอนนี้นะครับก็ยังไม่มีเนื้อเรื่องอะไรมากเพราะเป็นเดโมอยู่แต่แม้ว่าเกมนี้จะยังไม่เสร็จนะครับแล้วก็เป็นเดโมอยู่เนี่ยแต่ผมบอกเลยนะครับว่าหากเพื่อนนะครับหาเกมการ์ดที่มีภาพตะการตาและเกมเป็นที่ร่มรื่นแบบโลกไร้แล้วเนี่ยเกมนี้ก็เป็นเกมนึงที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากนะครับโดยในตอนนี้นะครับเกมเนี่ยก็มีเปิดให้ทดลองเล่นฟรีๆจนถึงวันที่20มีนาคมนี้นะครับฉะนั้นหากสนใจเนี่ยก็รีบไปโหลดมาลองกันได้ใน G Raw เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกด Wishlist เกมดาราย The Curse Forest ใน Steam ด้วยแล้วเจอกันสวัสดีครับ